ในเวลานี้ขอเชิญครอบครัวมิสหายลูกศิษย์เพื่อนร่วมงานทั้งที่อยู่ใกล้และไกลเข้าร่วมการนมัสการในพิธีไว้อาลัยอาจารย์โฟเรียนของพวกเราท่านเป็นผู้ที่เรารักและผูกพันขอให้เราใช้เวลาสงบใจสักครู่หนึ่งและระลึกถึงท่านและระลึกถึงภาพแห่งความรักความผูกพันที่เราจะเก็บไว้ในความทรงจำเพื่อระลึกถึงท่านนับแต่วันนี้ไปเรามาร่วมกันนมัสการพระเจ้าผู้ที่ทรงสร้างชีวิตและเป็นผู้ที่รับชีวิตของท่านกลับคืนสู่อ้อมกอดของพระองค์เวลานี้ท่านได้อยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าแบบหน้าต่อหน้าขอให้การนมัสการในพิธีไว้อาลัยในวันนี้เป็นความหมายให้กับเราที่เราจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตอยู่และเป็นความหวังให้กับเราว่าวันหนึ่งเราเช่นเดียวกันที่จะได้กลับบ้านอันเป็นนิรันดร์และได้พบกับท่านอีกครั้งหนึ่งในการนมัสการวันนี้นะคะขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าจะมีบางช่วงที่จะใช้ภาษาเยอรมันเนื่องจากเรามีการถ่ายทอดสดไปถึงที่นั่นเพื่อครอบครัวของท่านและมิสหายของท่านที่อยู่ใกล้และไกลในวันนี้เราร่วมใจกันเพื่อที่จะระลึกถึงท่านและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของท่านก่อนที่จะดำเนินรายการต่อไปขอเรียนเชิญศาสนาจารย์วูฟกังวิงเลอร์ที่จะมากล่าวต้อนรับค่ะLiebe Katrin, liebe Judith, liebe Familie Förg und liebe Familie Rascher, lieber Herr Dr. Schur, liebe Angehörige, Verwandte von Florian und Katrin, liebe Freunde von Florian, die jetzt zugeschaltet sind an den Endgeräten und diese Trauerfeier in Deutschland und auch in anderen Ländern mitverfolgen.Herzlich willkommen, schön, dass Sie diese Trauerfeier mit uns feiern. Diese Trauerfeier wird zweisprachig stattfinden, auf Thai und auf Deutsch, und jeweils wird immer übersetzt werden. Wenn Thai gesprochen wird, werden Sie an den Endgeräten eine Simultanübersetzung hören. Die kann allerdings etwas zeitversetzt sein. Sollte wieder erwarten,der Livestream abbrechen. Wir nehmen diese Trauerfeier auf und werden dann sehr zeitnah diese Trauerfeier auch Ihnen auf YouTube zur Verfügung stellen. Nun übergebe ich wieder an Florians Kollegin, Frau Dr. Saguni, die uns weiter durch diesen Gottesdienst leiten wird.ขอเชิญที่ประชุมสดับพระวจนะของพระเจ้าจากสดุดี148ข้อ1ถึง2ฟิลิปปีบทที่1ข้อที่20และวิวรณ์บทที่7ข้อที่12จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้าพเจ้าในขณะที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นพระคริสต์จะทรงได้รับเกียรติในร่างกายนี้เสมอแม้จะโดยชีวิตหรือความตายความสรรเสริญพระสิริปัญญาคำโมทนาพระเกียรติอำนาจและฤทธิ์เดชจงมีแด่พระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิจอาเมนในเวลานี้เราจะร่วมกันร้องเพลงนมัสการพระเจ้าขอให้บทเพลงที่เราจะร้องนี้ช่วยเราให้เราได้ใคร่ครวญถึงการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปพระเจ้าผู้ช่วยในการก่อนขอเชิญที่ประชุมยืนขึ้นค่ะพระเจ้าผู้ช่วยในการก่อน
ขอเชิญที่ประชุมนั่งค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญศาสนาจารย์เดวิดเนลชลตาอธิษฐานสรรเสริญสารภาพบาปและทูลขอการทรงนำเชิญค่ะขอที่ประชุมยืนขึ้นนะครับWir wollen gemeinsam beten. Lieber Gott und Vater, Herr über Leben und Tod, lieber Herr Jesus Christus, du Erstgeborener aus den Toten. Wir stehen heute hier gemeinsam an diesem Platz, weil du unseren lieben Bruder, Mann, Vater,Lehrer, Kollegen und geliebten Freund zu dich in die himmlische Heimat gerufen hast. Unser Vater, wir bekennen hier vereint. In dieser Woche verstehen wir dein Handeln und deinen ewigen Ratschluss nicht.พระเจ้าพระบิดาเรายืนตรงนี้แล้วก็ยอมรับว่าพวกเราทั้งหลายไม่เข้าใจการทรงนำของพระเจ้าในช่วงเวลานี้ Florians zurückbleibende Frau Katrin, die kleine Judith, aber auch wir alle stehen voller Fragen vor dir. ท่านภรรยาของอาจารย์ Florian, ลูกสาวยูดิธและพวกเราทั้งหลายตรงนี้มีคำถามเยอะมากซึ่งยังไม่มีคำตอบDennoch wollen wir auch an dieser Stelle unsere Herzen und Häupter vor dir beugen. Wir wollen bekennen, du bist heilig. Du bist ein Gott, der keine Fehler macht. Und du bist ein Gott, der uns und an diesem Tag ganz besonders Katrin und Judith liebt. Deshalb wollen wir trotz unserer großen Traurigkeit dich gemeinsam loben und verehren. ก้มศีรษะและทมใจลงต่อพระพักของพระองค์ยอมรับว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์พระองค์ทรงไม่ได้ทำการผิดอะไรเลยพระองค์ทรงทราบดีกว่าพวกเราแล้วถึงแม้ว่าในวันนี้พวกเรายังไม่มีคำตอบเรารู้ดีแล้วว่าพระองค์ทรงรักท่านคาทรีนและท่านยูดิธเป็นพิเศษแล้วถึงแม้ว่าในชั่วโมงนี้พวกเราทั้งหลายก็เศร้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นถึงอย่างนั้นจิตใจของพวกเราทั้งหลายขอนมัสการพระองค์ Lieber Vater im Himmel, heute werden wir an unsere Vergänglichkeit erinnert. Wir bekennen dir unser Unverständnis, unsere Begrenztheit und unsere Sündhaftigkeit und bitten, Herr, erbarme dich. Herr, lass dein am Kreuz auf Golgatha vergossenes Blut für uns sprechen.พระเจ้าพระบิดาวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งพวกเราทั้งหลายก็รำลึกถึงความไม่ยั่งยืนของชีวิตของมนุษย์แล้วพวกเราก็ยอมรับความไม่เข้าใจข้อจำกัดต่างๆในฐานะเป็นมนุษย์และความไม่บริสุทธิ์ในชีวิตในจิตใจของพวกเราทั้งหลายแล้วพวกเราขอร้องต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาขอพระองค์ทรงให้อภัยขอพระองค์ทรงให้พระโลหิตของพระองค์ซึ่งทรงไหลลงจากกางเขนเป็นที่ทางทิศทางสำหรับพวกเราทั้งหลาย Vater im Himmel, wenn wir nun heute Abschied nehmen müssen von Florian, dann erbitten wir dazu deine Gnade. Wir erbitten deine Führung in aller Erinnerung, in aller Verkündigung, in allen Gebeten und in allen Lobliedern. พระเจ้าพระบิดาเมื่อพวกเราทั้งหลายต้องลาจากFlorian, ในวันนี้พวกเราขอร้องการทรงนำของพระองค์และความเมตตาของพระองค์ขอพระองค์ทรงนำในที่เราระลึกที่เราประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอพระองค์ทรงนำในการอธิษฐานในการร้องเพลงพระองค์ในทุกด้าน Wir bitten darum, dass deine unendliche Liebe heute sichtbar werden möchte. Wir bitten, dass Florians und unsere ewige Zukunftshoffnung über diesem Tag scheint.Wir sind nicht wie die, die ohne Hoffnung sind. Wir erwarten unsere ewige Heimat im Himmel droben.
พระเจ้าพระบิดาขอพระองค์ทรงเมตตาให้วันนี้เป็นวันที่ความรักมั่นคงของพระองค์จะสำแดงอย่างชัดเจนแล้วขอพระองค์ทรงนำที่เราเห็นความหวังอันเหลือล้นที่อยู่ในพระองค์ที่ยั่งยืนที่มีชีวิตนิรันดร์แล้วพวกเราทั้งหลายก็รอคอยชีวิตที่อยู่กับพระองค์บนสวรรค์Du bist der Gott allen Trostes, deshalb bitten wir dich jetzt um deine besondere Nähe und Gegenwart für Katrin, für Judith, für alle Anverwandten und für uns alle. พระเจ้าพระบิดาพระองค์เองเป็นผู้ทรงโปรดปรานใจพวกเราทั้งหลายแล้วพวกเราขอสันติภาพของพระองค์และความสนิทสนมของพระองค์เพื่อท่านคาทรีนและท่านยูดิธและญาติพี่น้องทั้งหลายBitte lass über diesem Tag nicht die Vergänglichkeit, sondern die Ewigkeit. Nicht die Trauer, sondern den Trost. Nicht den Schmerz, sondern die Hoffnung stehen. ขอพระองค์ทรงเมตตาที่วันนี้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนมันไม่ใช่แค่ความสูญเสียไปแต่อนาคตการที่มีในพระองค์ไม่ใช่แค่ความเศร้าใจแต่ความหวังไม่ใช่แค่ความเจ็บป่วยแต่ความหวังในอนาคตที่อยู่กับพระองค์ Und dies alles beten wir hier vereint im Namen unseres geliebten Herrn und Heilandes Jesus Christus สิ่งเหล่านี้พวกเราขอร้องอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนในช่วงเวลาที่อาจารย์โฟเรียนยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นที่รักท่านทำงานที่ตึกนี้เราได้เห็นภาพของท่านเดินอยู่ทั่วทั้งตึกนี้ท่านเป็นที่รักแล้วก็เราก็ผูกพันกับท่านแล้วในการที่ทุกท่านมาร่วมรวมกันที่นี่ก็เพื่อสำแดงความรักและระลึกถึงท่านในพิธีไว้อาลัยนี้ต่อไปจะเป็นการรำลึกถึงแล้วก็บทเพลงที่เพื่อนของท่านจะได้นมัสการพระเจ้าเป็นเพลงที่จะหนุนใจเราทั้งหลายทุกคนเช่นเดียวกันขอเชิญคณะมิชชันนารีและมิตรสหายขึ้นมาถวายบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าค่ะ Als nächste Punkt werden die Missionare mit ihrem Liedbeitrag dran เพลงที่คณะมิชชันนารีต่อนี้จะร้องเพลงก็ความหมายสั้นๆคือพระเยซูพระเมสสปดกเป็นกำลังของข้าพระองค์ในยามที่ไม่มีกำลังในตัวของเราเองThank you.
และในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญศาสนาจารย์เดวิดเนสลากาเป็นผู้อ่านประวัติของอาจารย์โฟเรียนผู้ล่วงลับค่ะWir hören den Lebenslauf unseres geliebten Bruders Florian Förg. ต่อไปจะได้ยินประวัติของท่าน Florian Förg. Florian Förg wurde am 30.09.1975 in Augsburg geboren. Florian เกิดในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2518ในเมือง Augsburg ที่เยอรมัน Seine Eltern Ingrid und Heinrich Förg freuten sich sehr über die Geburtihres kleinen Sohnes. แม่ Ingrid และพ่อ Heinrich Förg ดีใจมากชื่นใจมากที่ได้ลูกชาย Im Jahr 1980 kam noch seine Schwester Katharina zur Familie dazu. ในปี2523ครอบครัวนั้นได้ลูกสาวอีกคือ Katharina. Florian war schon immer ein sportlicher, fleißiger und gewissenhafter Schüler. ตั้งแต่เล็กFlorian เป็นคนที่เก่งในด้านกีฬาเป็นคนที่นักศึกษาที่ขยันแล้วมีมโนธรรมสูง Auch sein ganzes Leben lang blieb Florian ein Lernender. Sein Tiefgang und seine gesunde Neugierde haben ihn schon früh ausgezeichnet und auch später in der Theologie seine Arbeit geprägt. ทั้งชีวิตท่าน Florian ก็เป็นผู้ที่อยากรู้ค้นหาเขามีความลึกซึ้งในความคิดแล้วอยากรู้ดังนั้นแม้แต่สำหรับงานศาสนศาสตร์ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ Nachdem Florian im Rahmen seines Zivildienstes als Helfer in der Pflegestation viel in Kontakt mit Alten und Kranken kam, strebte er zunächst eine Ausbildung in der Krankenpflege an. ในช่วงอายุ18ถึง20ในการบริการสังคมของทหารเยอรมันท่านฟลอริอันก็รับใช้ในสถานที่พยาบาลแล้วตรงนั้นเจอกับคนที่ผู้สูงอายุแล้วคนที่เจ็บปวดเยอะแล้วผลจากตรงนั้นมีเป้าหมายอยากเรียนในด้านนั้นในด้านสาธารณสุขและพยาบาล In diese Lebensphase fallen auch seine Bekehrung zu Jesus Christus und der Beginn der aktiven Mitarbeit in einer Gemeinde in Augsburg. ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเหมือนกันที่ท่านมารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็เริ่มเป็นสมาชิกในคริสตจักรและเป็นผู้ที่รับผิดชอบในคริสตจักร Wegen einer Latexallergie konnte Florian die berufliche Laufbahn in der Krankenpflege nicht fortführen. Daraufhin entschied er sich für ein Studium der Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg.Weshalb er dafür seine geliebte Heimat Augsburg verlassen musste. อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามีเป้าหมายอยากจะเรียนในด้านสาธารณสุขและพยาบาลท่านฟลอริอันก็แพ้น้ำยางแล้วผลก็คือเรียนในด้านนั้นไม่ได้ดังนั้นฟลอริอันตัดสินใจว่าจะไปเรียนในด้านศาสนศาสตร์ไปเมืองมาร์บุกดังนั้นเขาจะต้องลาจากเมืองของเขาซึ่งที่เขารักมากออกสปุกนั้นIn der Theologischen Hochschule wurde Florian als freundlicher, zuverlässiger und auch humorvoller Student sehr geschätzt. ในมหาวิทยาลัยนั้นนะเพื่อนร่วมงานและคณะอาจารย์เห็นฟลอริอันเป็นผู้ที่สุภาพอ่อนน้อมเป็นผู้ที่เชื่อถือได้แล้วเป็นคนที่มีอารมณ์สร้างสรรค์ Während des Studiums legte Florian zusätzlich auch das Graecum abund unterrichtete dort bereits seine Kommilitonen. ในช่วงที่ยังเรียนอยู่ท่านสอบผ่านแกรคุมซึ่งเป็นการสอบพิเศษในด้านภาษาดั้งเดิมของพระคัมภีร์ภาษากรีกแล้วมีความสามารถแม้แต่ในช่วงเรียนยังสอนผู้ร่วมการศึกษาตรงนั้นสอนผู้นั้นได้ Aufgrund seiner ausgleichenden, wertschätzenden ArtTrug er stets zu einem friedvollen und harmonischen Miteinander bei und wurde deshalb auch zum Sprecher der Studentenschaft gewählt. ท่านฟลอริอันเป็นผู้ที่สร้างสรรค์และก็เป็นผู้ที่
สร้างสันติภาพท่ามกลางเพื่อนนักศึกษาตรงนั้นแล้วถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของนักศึกษา Neben seinem Studium beschäftigte sich Florian intensiv mit der arabischen Kultur. Er erlernte sogar die arabische Sprache, absolvierte einen Missionseinsatz in Ägypten und half bei Ausgrabungen in Jordanien mit.นอกจากการเรียนในด้านศาสนศาสตร์ท่านฟลอริอานก็สนใจเรียนภาษาและวัฒนธรรมของคนอาหรับเรียนภาษาอาหรับแล้วก็มีส่วนร่วมไปอียิปต์ไปรับใช้ที่อียิปต์ช่วงหนึ่งด้วย Nach Abschluss des Bachelorstudiengangs kehrte er zunächst für zwei Jahre nach München zurück in die Nähe seiner Hauptstadt nach Augsburg und arbeitet dort als Gemeinschaftspastorim vorbereitenden Dienst. หลังจากจบปริญญาตรีในด้านศาสนศาสตร์มาแล้วก็กลับไปเมืองมิวนิกที่ใกล้กับเมืองที่เขาเกิดขึ้นมาออกสบุกนั้นแล้วรับใช้ตรงนั้นเป็นศิษยาภิบาลช่วง2ปี Anschließend daran trat Florian dann seine Stelle als Pastor in der Immanuel Gemeinde in Frankfurt an, wo er 7 Jahre lang diente. Diese Gemeindeist bis heute seine sendende Gemeinde, die ihn und seine Familie hier in Thailand maßgeblich unterstützt. ต่อไป Florian รับการทรงเรียกไปรับใช้ในคริสตจักร Immanuel ที่ Frankfurt แล้วรับใช้ตรงนั้น7ปีแล้วคริสตจักรนั้นถึงทุกวันนี้เป็นคริสตจักรที่สนับสนุนครอบครัว FirkNeben seiner Pastorentätigkeit unterrichtete Florian in Tabor auch Griechisch und belegte das Masterprogramm in evangelischer Theologie und erwarb anschließend den Mastertitel. นอกจากรับใช้เป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรที่ฟรังก์ฟูร์ตนั้นท่านฟลอริอานก็ยังสอนภาษากรีกที่มหาลัยศาสนศาสตร์ทาโบร์นั้นแล้วเรียนต่อเป็นปริญญาโทในด้านศาสนศาสตร์ด้วยNebenberuflich promovierte Florian über das Thema Ursprünge der Apokalyptik im Alten Testament. Die Promotion schloss Florian 2012 mit der Verleihung der Doktorwürde ab. แล้วต่อไปในช่วงรับใช้เป็นศิษยาภิบาลก็ยังเรียนต่อเป็นปริญญาเอกด้วยแล้ววิทยานิพนธ์ของเขาเกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดโลกที่เราเห็นการเริ่มต้นในพระคัมภีร์เดิมมาอยู่แล้วWährend sich Florian auf die Ausreise nach Thailand vorbereitet, um hier am McGilvery College seine Stelle als Dozent anzutreten, lernt er seine Frau Katrin kennen. ในช่วงที่ท่านฟลอริอานเตรียมตัวมารับใช้ใน McGilvery ที่ประเทศไทยนี้ท่านก็มารู้จักกับภรรยาของท่านคาทรีน Noch vor der Ausreise im April 2012 heiraten sie und treten gemeinsam ihren Missionsdienst in Thailand an.เหตุฉะนั้นก่อนที่เดินทางมาประเทศไทยทั้งสองท่านก็แต่งงานในเดือนเมษา2012แล้วเดินทางมาประเทศไทยด้วยกัน Im Juni 2013 erkrankt Florian an Krebs aber Gott bewahrt ihn auf wunderbare Weise Bereits Anfang 2014 kann Florian seine Arbeit in Thailand wieder aufnehmenDiese Krise stärkte sein Vertrauen in Gott und dessen genaue Vorsehung, da er buchstäblich in letzter Minute operiert werden konnte. มิถุนาปี2013นั้นวิกฤตเกิดขึ้นและท่านฟลอริอานเป็นโรคมะแรงแต่พระเจ้าทำการอัศจรรย์แล้วเหมือนให้ชีวิตใหม่ตรงนั้นต้นปี2014ท่านสามารถแล้ววิกฤตนั้นสร้างความไว้วางใจในพระเจ้าในชีวิตของเขาเป็นพิเศษโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าเขาสามารถผ่าตัดได้วินาทีสุดท้ายเลย Im Jahr 2015 wurde dann ihre gemeinsame Tochter Judith Jaroni geboren, um die Florian sich besonders liebevoll gekümmert hat. ในปี2015ครอบครัวนี้ได้ลูกสาวท่านยูดิธยารุณีแล้วท่านฟลอริอานดูแลลูกสาวเป็นพี่ Neben dem Unterrichten und Begleiten von Abschlussarbeiten seiner Studenten engagierte sich Florian in der Ethikkommission der Payap-Universität
und war zudem Mitglied in verschiedenen Gremien der akademischen Selbstverwaltung. นอกจากการสอนนักศึกษาตรงนี้แล้วช่วยนักศึกษาในด้านวิทยานิพนธ์ต่างๆฟลอเรียนก็มีส่วนในมหาลัยพยัพหลายด้านในด้านคณะกรรมการจริยธรรมหรือคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลฝ่ายวิชาการFlorian setzte ständig seine Forschungsarbeiten fort und veröffentlichte regelmäßig in renommierten Gremien. ในฐานะที่เป็นนักสอนตรงนี้ท่านก็ยังทุ่มเทในด้านวิชาการ research ต่อไปแล้วก็ตีพิมพ์บทความต่างๆในสำนักพิมพ์วิชาการที่มีชื่อเสียงด้วย Bei alledem war er stets seinen Mitmenschen sehr zugewandt.Sowohl Kollegen und Studenten als auch seinen Freunden und Missionarskollegen. Der Leben von Tan ist mehr als nur arbeiten oder dienen. Tan hat ein Herz für Nachsichtsar, für Freunde, für Mitarbeiter und Freunde in der Mission. Im Kreis seiner Mitmissionare hob sich Florian stets durch seine Gründlichkeit hervor, wodurch er sich eine außergewöhnlich hohe Kompetenz besonders auch im Bereich der thailändischen Sprache und Kultur erwarb. Tamklang Missionary, Pinong Mission, เห็นเลยว่าท่านฟลอเรียนมีความทั่วถึงในด้านทำงานแล้วเขามีความสามารถและศักยภาพสูงซึ่งเราเห็นอย่างเช่นในด้านภาษาไทยและความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยด้วย Trotz seinem hohen FachwissenWar Florian für uns immer ein besonderes Vorbild an Demut und Bescheidenheit, was ihm nicht nur bei seinen Missionarskollegen und Freunden, sondern vor allem auch bei den einheimischen Thai ein hohes Ansehen gab. ถึงแม้ว่าท่านฟลอเรียนมีความสามารถสูงในด้านวิชาการก็ยังเป็นแบบอย่างในด้านความถ่อมใจด้วยไม่ได้ถือตัวแต่เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนมิชชันนารีแล้วท่าทีของท่านก็ทำให้เขามีการยอมรับจากคนไทยและชาวต่างชาติทั้งสองด้วย Neben seinem großen beruflichen Engagement war es ihm immer wichtig auch viel Zeit mit seiner Familie zu verbringen นอกจากทำงานหนักและทั่วถึงที่มีศักยภาพสูงและตรงนั้นท่านฟลอเรียนอยากเน้นครอบครัวด้วยดูแลครอบครัวอย่างใกล้ชิด Sowohl Katrin als auch Judith blicken auf reiche Jahre inniger Gemeinschaft mit Florian zurück. ท่านภรรยาคาทรีนและลูกสาวยูดิธก็สามารถหันกลับแล้วก็ดู5ปีที่ผ่านไปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสามัคคีธรรมกับสามีกับพ่ออย่างใกล้ชิดStets war Florian zu neuen Abenteuern aufgelegt. Ob es Sport mit seinen Freunden, Wanderung in den nahen Bergen oder entspannte Radtouren mit seiner Familie waren. ท่านฟลอเรียนก็พร้อมจะทำกิจกรรมต่างๆพร้อมกับเพื่อนหรือครอบครัวจะเป็นกีฬาก็ได้หรือเดินป่าหรือตามภูเขาก็ได้หรือปั่นจักรยานกับครอบครัว Die gemütlichen Abende mit Spielen und Gemeinschaft zu Hause.Sind allen, die ihm nahestanden, unvergesslich. Er hat die Gemeinschaft immer mit seinem Humor und seinem freundlichen Gemüt sehr bereichert. ความสามัคคีธรรมที่อบอุ่นที่ได้เมื่อเราเจอกับท่านฟลอเรียนไปที่บ้านของเขาทุกคนที่ไปร่วมตรงนั้นก็จำไว้ดีๆ Am Morgen des 1. März 2022 rief dann Gott, der Herr über Leben und Tod, Florian.Den geliebten Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und vielfachen Anverwandten zu sich in die himmlische Heimat, um dort für immer bei seinem Herrn zu sein. ในเช้าของวันที่หนึ่งมีนาปี2012พระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือชีวิตและความตายผู้นั้นทรงเรียกท่านฟลอเรียนกลับไปหาพระองค์ไปอยู่กับพระองค์ท่านฟลอเรียนซึ่งเป็นสามีเป็นพ่อ
ป็นลูกชายเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนของหลายๆท่านตรงนี้ท่านกลับไปอยู่กับพระองค์เพื่อจะอยู่กับพระองค์เป็นนิรันดรต่อไป Wir halten sein Vorbild in dankbarer Erinnerung. พวกเราทั้งหลายระลึกถึงชีวิตของท่านด้วยความดีใจความถ่อมใจแล้วนมัสการพระองค์พระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อที่1ถึง8กล่าวว่าต่อหน้าพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ผู้จะทรงพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายและโดยคำนึงถึงการเสด็จมาและราชอาณาจักรของพระองค์พระเจ้าขอกำชับท่านว่าจงประกาศพระวจนะจงเตรียมตัวให้พร้อมทั้งขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสจงแก้ไขข้อผิดพลาดจงตักเตือนและให้กำลังใจด้วยความอดทนอย่างยิ่งและด้วยการสั่งสอนอย่างถี่ถ้วนเพราะวาระนั้นจะมาถึงเมื่อผู้คนจะทนคำสอนอันมีหลักไม่ได้ตรงกันข้ามเขาจะรวบรวมครูจำนวนมากไว้พูดอย่างที่หูของเขาอยากได้ยินเพื่อสนองความอยากของเขาเองพวกเขาจะไม่ฟังคำความจริงและหันไปหานิยายปรัมปราต่างๆแต่ท่านจงมีสติสัมปชัญญะในทุกสถานการณ์จงอดทนต่อความยากลำบากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐจงทำหน้าที่ทุกอย่างในพันธกิจของท่านให้สำเร็จเพราะว่าข้าพเจ้ากำลังถูกเทออกแล้วเหมือนเครื่องดื่มบูชาและถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งมาจนถึงเส้นชัยข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วบัดนี้มงกุฎแห่งความชอบธรรมรอข้าพเจ้าอยู่องค์พระผู้เป็นเจ้าตุลาการผู้เที่ยงธรรมจะประทานมงกุฎนี้เป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าคนเดียวแต่จะประทานแก่คนทั้งปวงที่เฝ้าคอยการเสด็จมาของพระองค์ด้วยในโอกาสนี้เราจะได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าจากศาสนาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สัทธนันท์บุญยเกียรติและท่านจะมีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อครอบครัวของอาจารย์โฟเรียนด้วยเช่นเดียวกันเชิญค่ะครับก่อนอื่นผมขอร่วมแสดงความเสียใจกับคุณแคทรีนน้องยูดิธหรือว่าน้องมีนานะครับรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่และน้องสาวของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสนาจารย์ดร.ฟลอเรียนเฟิร์กที่อยู่ที่เยอรมนีรวมทั้งญาติๆของท่านด้วยนะครับและในขณะเดียวกันขอร่วมแสดงความเสียใจกับชุมชนมาบูเกอร์มิชชั่นแล้วก็ชุมชนวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมมกิวารีที่ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้ในมหาวิทยาลัยพายัพแล้วก็รวมทั้งขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนๆของอาจารย์โฟเรียนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยประเทศเยอรมนีและประเทศอื่นๆขอพระเจ้าประทานสันติสุขความหวังให้กับทุกท่านในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้อย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์โฟเรียนหรือว่าที่เรามักจะเรียกท่านว่าอาจารย์โฟนะครับท่านจากพวกเราไปในวันนี้แต่ท่านกลับไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกทั้งตลอดชีวิตของท่านท่านเป็นพระพรกับผู้คนมากมายจริงๆในวันนี้เราจึงขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่น่าประทับใจจริงๆชีวิตของอาจารย์โฟทำให้ผมคิดถึงชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าอีกท่านหนึ่งที่เป็นพระพรกับผู้คนมากมายนั่นก็คืออัครทูตเปาโลซึ่งก่อนที่เปาโลจะจากโลกนี้ไปท่านเขียนจดหมายไปหนุนใจผู้รับใช้พระเจ้าหนุ่มที่ชื่อว่าทิโมธีซึ่งต่อมาจดหมาย1และ2ทิโมธีได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพระคริสตธรรมคัมภีร์2ทิโมธีบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่8ที่ผู้นำได้อ่านไปนั้นเป็นคำกำชับสุดท้ายที่เปาโลเขียนข้อความไปหนุนใจทิโมธี
ท่านเขียนข้อความนี้ในขณะที่ติดคุกอยู่เนื่องจากท่านประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ให้กับผู้อื่นแล้วหลังจากนั้นไม่นานเปาโลก็ถูกประหารชีวิตคำกำชับนี้จึงมีความหมายอย่างมากสำหรับทิโมธีในเวลานั้นสำหรับผู้เชื่อตลอดประวัติศาสตร์และสำหรับเราทุกคนในวันนี้เพราะคำกำชับนี้ช่วยให้เรามีมุมมองที่เหมาะสมเกี่ยวกับผู้เชื่อที่จากโลกนี้ไปและเกี่ยวกับตัวเราที่ต้องดำเนินชีวิตต่อไปในโลกนี้เราพบความจริงนี้จากการที่เปาโลกำชับทิโมธีว่าทิโมธีควรทำอะไรหรือว่า what และความจริงนี้ปรากฏอยู่ในคำกล่าวของเปาโลที่บอกว่าทำไมทิโมธีจึงต้องทำเช่นนั้น why what and why จะช่วยเราเข้าใจความจริงสำหรับเราทุกคนในวันนี้ด้วยเปาโลกำชับทิโมธีว่าควรทำอะไร whatใจความโดยสรุปจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับคือจงประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์หรือว่าประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์นั่นเองเพราะในจดหมายทิโมธีทั้ง2ฉบับนะครับอาจารย์เปาโลย้ำแล้วย้ำอีกเกี่ยวกับความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่ตัวท่านเองได้พบและทิโมธีได้พบด้วยนั่นก็คือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เดียวที่ช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาปและความทุกข์ได้และช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในโลกนี้และชีวิตนิรันดร์ในโลกหน้าเพราะแรกเริ่มเดิมทีพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีชีวิตที่ดีงามแต่มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้ามนุษย์จึงตกอยู่ใต้อำนาจบาปและแม้ว่ามีศาสนาที่ดีมากมายแต่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ครบถ้วนตามคำสอนของศาสนาแต่มนุษย์ไม่หมดหวังพระเจ้ารักเมตตามนุษย์ทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาจึงประทานพระบุตรองค์เดียวพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้และพระองค์มาเพื่อรับโทษบาปแทนมนุษย์ที่บนกางเขนพระเยซูตายและเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในวันนี้พระองค์จึงทรงพระชนอยู่และสามารถช่วยมนุษย์ทุกคนได้หากผู้ใดเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าสร้างทุกสิ่งรวมทั้งสร้างชีวิตของเรายอมรับว่าตนเองเป็นคนบาปที่ไม่สามารถพ้นจากบาปจากกรรมจากความทุกข์ด้วยตัวเราเองหันจากบาปมาหาพระเจ้าและต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเป็นที่พึ่งในชีวิตของเราเราจะรับการยกโทษบาปรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระเจ้าและมั่นใจได้ว่าเมื่อจากโลกนี้ไปจะได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์แน่นอนและนี่คือประสบการณ์ที่เปาโลมีด้วยตนเองแล้วเขาช่วยทิโมธีให้มีประสบการณ์นี้แล้วกำชับทิโมธีให้ประกาศข่าวดีนี้ต่อไปในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับเปาโลพูดถึงการประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการประกาศพระวจนะคือเล่าความจริงของพระคัมภีร์ให้ผู้อื่นฟังโดยตรงการให้กำลังใจคือลงมือทำช่วยให้ผู้อื่นได้สัมผัสถึงพระคุณความรักของพระเจ้าการสั่งสอนอย่างถี่ถ้วนคือการสอนพระคัมภีร์ให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างลึกซึ้งนอกจากนั้นอาจารย์เปาโลยังบอกว่าให้ทิโมธีทำหน้าที่ทุกอย่างในพันธกิจให้สำเร็จหมายความว่ามีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ทิโมธีทำได้ที่จะช่วยให้ผู้อื่นมีประสบการณ์ข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์และนี่คือสิ่งที่อาจารย์โฟเรียนได้ทำตลอดชีวิตของท่านท่านเป็นผู้ที่ประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงผ่านทางชีวิตคำสอนและการตอบสนองต่อสถานการณ์ยากๆในชีวิตของท่านท่านเป็นคนที่น่าประทับใจจริงๆด้วยเหตุนี้เมื่อผู้คนรอบข้างมองดูชีวิตของท่านจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความรักความเมตตาของพระเจ้าและได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้า
ผ่านทางชีวิตของท่านพี่น้องครับและในพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลกล่าวต่อไปครับว่าทำไมทิโมธีควรประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ Why ทำไมควรประกาศข่าวดีนี้เราสามารถสรุปสาเหตุหลักได้3ข้อนะครับ1พระเยซูคริสต์ใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วปรากฏอยู่ในข้อที่1โลกนี้จะไม่ดำรงอยู่ตลอดไปในที่สุดพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาและในวันนั้นพระองค์จะมาในฐานะผู้พิพากษาด้วยเหตุนี้ทิโมธีจำเป็นจะต้องรีบประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ให้กับผู้คนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ประการที่2อาจารย์เปาโลบอกว่าผู้คนจะปฏิเสธความจริงของพระเจ้าปรากฏอยู่ในข้อที่3ดังนั้นทิโมธีต้องให้ยอมแพ้ต้องประกาศข่าวดีนี้ต่อไปและประการสุดท้ายประการที่3ซึ่งเป็นประการที่ผมจะเน้นในบ่ายวันนี้นะครับเปาโลกำลังจะจากไปเปาโลกำลังจะจากไปปรากฏอยู่ในข้อที่6ถึงข้อที่8เปาโลรู้ว่าเวลาของท่านในโลกใกล้จะหมดลงแล้วดังนั้นทิโมธีต้องรับหน้าที่ในการประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ต่อจากเปาโลในข้อที่6เปาโลใช้ภาพเปรียบเทียบ2ภาพท่านเริ่มต้นได้บอกว่าข้าพเจ้ากำลังถูกเทออกแล้วเหมือนเครื่องดื่มบูชานี่คือภาพของการถวายเครื่องบูชาของชาวยิวที่สะท้อนให้เห็นว่าความตายของเปาโลใกล้เข้ามาแล้วและภาพที่สองท่านบอกว่าถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปซึ่งคำนี้ในภาษาเดิมนะครับเป็นภาพของการที่คนคนหนึ่งลงมือเก็บเต็นท์ที่เขาเคยอาศัยอยู่ชั่วคราวถึงเวลาเก็บเต็นท์แล้วหรือเป็นภาพของการคลายเชือกที่แก้มัดเรือเอาไว้เพื่อจะออกเดินทางภาพนี้จึงหมายความว่าความตายไม่ใช่จุดจบในชีวิตของผู้เชื่อแต่เป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดร์หรือเต็นท์ชั่วคราวในโลกนี้เพื่อกลับไปบ้านถาวรในแผ่นดินของพระเจ้าแก้เชือกที่มัดเรือในฝั่งนี้เพื่อจะเดินทางไปถึงฝั่งแห่งแผ่นดินสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อชีวิตชั่วคราวในโลกนี้สิ้นสุดลงชีวิตนิรันดร์ที่ไม่สิ้นสุดในแผ่นดินสวรรค์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งอาจารย์เปาโลกล่าวในข้อที่7ถึงข้อที่8ว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งมาจนถึงเส้นชัยข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วบัดนี้มงกุฎแห่งความชอบธรรมรอข้าพเจ้าอยู่องค์ผู้เป็นเจ้าตุลาการผู้เที่ยงธรรมจะประทานมงกุฎนี้เป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าคนเดียวแต่จะประทานแก่คนทั้งปวงที่เฝ้าคอยการเสด็จมาของพระองค์ด้วยเปาโลเป็นพยานด้วยความถ่อมใจแต่ยืนยันความจริงว่าท่านได้ทำ3สิ่งแล้ว1ท่านเป็นเหมือนกับนักกีฬามวยปล้ำที่ต่อสู้อย่างเข้มแข็ง2ท่านเป็นเหมือนนักวิ่งที่วิ่งแข่งไปจนถึงเส้นชัยและ3ท่านเป็นผู้เชื่อที่ได้รักษาความเชื่อเอาไว้แล้วนั่นจึงถึงเวลาแล้วที่อาจารย์เปาโลจะได้รับมงกุฎแห่งความชอบธรรมหรือรับรางวัลจากพระเจ้าพี่น้องที่รักครับอาจารย์โฟเรียนก็ได้ทำ3สิ่งนี้แล้วในชีวิตของท่านเช่นเดียวกันท่านได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งท่านได้วิ่งแข่งไปจนถึงเส้นชัยและได้รักษาความเชื่อไว้แล้วนี่จึงเป็นเวลาที่ท่านได้รับรางวัลจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วผมจึงอยากให้พี่น้องได้ดูภาพหนึ่งที่จอนี้ร่วมกันนะครับเป็นภาพที่สะท้อนความจริงนี้อย่างชัดเจนผมขอขอบคุณศาสนาจารย์พิริยะประดิษฐ์สอนที่ได้โพสต์ภาพนี้บน Facebook ของท่านนะครับนี่คือภาพของดร.โฟเรียนที่กำลังวิ่งเข้าเส้นชัยในการแข่งขันเชียงใหม่มาราธอนเมื่อปี2019
การวิ่งระยะทางมากกว่า40กิโลเมตรนั้นยากมากๆนะครับและไม่ใช่ทุกคนที่จะวิ่งไปถึงเส้นชัยแต่ภาพนี้อาจารย์ดร.ฟลอเรียนไปถึงเส้นชัยและด้านบนสุดของภาพนี้เราอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่จริงๆแล้วจะมีตัวหนังสือตัวใหญ่ๆที่เขียนไปว่า finish นี่คือเส้นชัยนี่คือเส้นชัยที่อาจารย์ฟลอเรียนไปอาจารย์ฟลอเรียนไปถึงนะครับในวันนั้นท่านจึงได้รับรางวัลที่ผู้ที่วิ่งมาราธอนไปจนถึงเส้นชัยเท่านั้นจะได้รับท่านได้เหรียญรางวัลนอกจากนั้นได้รับเสื้อตัวใหม่ครับเสื้อตัวนั้นจะมีคำเขียนไว้ว่า finisher นะครับผู้พิชิตผู้ชนะหรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่สำเร็จภาพนี้สะท้อนให้เห็นความจริงในวันนี้นั่นก็คือว่าอาจารย์ดร.ฟลอเรียนได้ไปถึงเส้นชัยที่ยิ่งใหญ่กว่าคือเส้นชัยของพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์ท่านได้แข่งขันจนถึงที่สุดแล้วท่านไปถึงเส้นชัยและได้รับรางวัลจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วนั่นคือชีวิตนิรันดร์และบำเหน็จที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ที่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะเปรียบได้ดังนั้นแม้วันนี้ในมุมมองของมนุษย์เราอาลัยรักท่านแต่เราชื่นชมยินดีในชัยชนะและรางวัลที่ท่านได้รับแล้วเราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่จึงควรเดินหน้าต่อไปในการแข่งขันในชีวิตของเราแต่ละคนโดยประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ด้วยการทำสามสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเช่นเดียวกัน 1. ให้เราต่อสู้อย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล้ำสู้กับบาปความอ่อนแอและการทดลองต่างๆในชีวิตของเราเพื่อที่ตัวเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นและผู้คนรอบข้างจะเห็นพระคริสต์ผ่านทางชีวิตของเราเหมือนกับที่พวกเขาเห็นพระคริสต์ผ่านทางชีวิตของดร.ฟลอเรียน 2. ให้เราวิ่งแข่งไปจนถึงเส้นชัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปเราจะทำอย่างดีที่สุดและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาใดๆประกาศที่3เราจะรักษาความเชื่อเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพบกับความทุกข์ยากลำบากหรือเหตุการณ์ที่เราไม่เข้าใจขอให้เรามั่นใจว่าแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ดีแต่พระเจ้าดีเสมอและพระองค์อยู่เคียงข้างเราในทุกสถานการณ์เราจะพึ่งพาพระองค์รักษาความเชื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเอาไว้และผมอยากจะเชื้อเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับที่อาจจะยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวแต่ท่านได้เห็นได้รู้จักอาจารย์ฟลอเรียนเห็นชีวิตที่น่าประทับใจของอาจารย์ฟลอเรียนขอให้ท่านรู้ว่าพระเจ้ากำลังสำแดงความรักของพระองค์ต่อท่านผ่านทางชีวิตของอาจารย์ดร.ฟลอเรียนและพระเจ้ากำลังบอกท่านว่าท่านสามารถมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์มีสันติสุขจากพระเจ้าเช่นเดียวกับอาจารย์ฟลอเรียนขอให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าองค์นี้สามารถช่วยท่านให้พ้นจากบาปได้พระองค์สามารถให้ท่านมีความมั่นใจได้ว่าเมื่อจากโลกนี้ไปท่านจะได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์ขอเพียงแต่ท่านเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านให้พระองค์เป็นที่พึ่งและเป็นผู้นำในชีวิตของท่านสำหรับครอบครัวของอาจารย์ฟลอเรียนสำหรับพี่น้องคริสเตียนสำหรับพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรต่างๆทั้งประเทศไทยเยอรมนีหรือว่าที่อื่นๆและโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องในเยอรมนีที่สนับสนุนอาจารย์ฟลอเรียนให้มารับใช้พระเจ้าที่ประเทศไทยท่านอยู่ในประเทศที่เคยมีความเชื่อเข้มแข็งในองค์พระเยซูคริสต์แต่ในเวลานี้ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ล้าหลังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ผู้คนไม่สนใจแต่อยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้ท่านรักษาความเชื่อของท่านเอาไว้ข
ขอให้ท่านประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ตามบทบาทของทุกท่านต่อไปและขอให้ท่านสนับสนุนมิชชันนารีรุ่นใหม่ที่จะเดินตามรอยอาจารย์โฟเรียนไปประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ให้ชนทุกชาติต่อไปและสำหรับเพื่อนร่วมงานที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิวารีเพื่อนผู้รับใช้พระเจ้าทุกท่านทั้งพี่น้องมิชชันนารีและผู้รับใช้พระเจ้าในประเทศไทยหรือในประเทศอื่นๆพี่น้องครับแม้สิ่งที่พวกเราทำจะยากลำบากแต่ขอให้พวกเราวิ่งแข่งต่อไปจนถึงเส้นชัยคือทำหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้เราอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสอนพระชนะของพระเจ้าอย่างดีที่สุดการเสริมสร้างผู้ที่เราดูแลไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิวารีพี่น้องสมาชิกในคริสตจักรหรือผู้คนที่เราประกาศอยู่ให้เราวิ่งแข่งจนถึงเส้นชัยของเราสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิวารีศิษย์เก่าและพี่น้องคริสเตียนทุกท่านที่ได้เรียนรู้สิ่งดีจากชีวิตและคำสอนของอาจารย์โฟเรียนขอให้เราทำตามแบบอย่างที่น่าประทับใจของอาจารย์โฟเรียนด้วยกันแบบอย่างของผู้รับใช้ที่ถ่อมใจจริงๆท่านไม่แสวงหาเกียรติยศเงินทองตำแหน่งแต่ท่านอยู่เพื่อสำแดงความรักของพระเจ้าจริงๆฝากไว้นะครับสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าชาวไทยให้เราทำตามแบบอย่างที่น่าประทับใจของอาจารย์โฟเรียนและให้เรานำข่าวดีของพระเยซูคริสต์ไปถึงผู้คนอีกมากมายในแผ่นดินนี้นอกจากนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทุกท่านพัฒนาตนเองครับเหมือนกับแบบอย่างของอาจารย์โฟเรียนที่พัฒนาตนเองอย่างยอดเยี่ยมเพราะพระเจ้าให้เราแต่ละคนในที่นี้มีของประทานมีความสามารถอาจเป็นความสามารถทางวิชาการและภาษาเหมือนกับอาจารย์โฟเรียนหรือความสามารถอื่นๆก็ตามให้เราพัฒนาความสามารถเหล่านั้นเพื่อที่เราจะเป็นพระพรกับคริสตจักรชุมชนและโลกนี้มากยิ่งขึ้นซึ่งพระเจ้าอาจจะเรียกเราบางคนนะครับจากเป้าหมายเดิมเหมือนกับอาจารย์โฟเรียนเปลี่ยนมาเป็นเป้าหมายของการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาหรือเป็นมิชชันนารีพี่น้องคนไทยครับถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวออกไปประกาศข่าวดีให้กับพี่น้องในประเทศอื่นๆหรือสำหรับท่านที่กำลังชมมาจากประเทศอื่นๆพระเจ้าอาจจะเรียกท่านให้ก้าวออกไปเป็นมิชชันนารีไปประกาศข่าวประเสริฐในที่ที่ข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ยังไปไม่ถึงอย่ารอช้าให้เราตอบสนองต่อการทรงเรียกนี้และสำหรับทุกท่านนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าความเชื่อวางใจในพระเจ้าและข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ที่อาจารย์เปาโลส่งต่อให้กับทิโมธีนั้นเปรียบเสมือนกับไม้ผลัดอาจารย์เปาโลรู้ดีว่าหน้าที่ของท่านในโลกนี้หมดลงแล้วท่านได้ส่งต่อไม้ผลัดแห่งความเชื่อและไม้ผลัดแห่งการประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ให้กับทิโมธีทิโมธีตัดสินใจรับไม้ผลัดนี้ต่อจากเปาโลและทิโมธีส่งต่อไม้ผลัดนี้ให้กับผู้เชื่อในรุ่นต่อไปและตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรผู้เชื่อรุ่นต่อรุ่นส่งต่อไม้ผลัดแห่งความเชื่อทรงต่อไม้ผลัดของการประกาศข่าวดีและในวันนี้อาจารย์โฟเรียนได้ส่งต่อไม้ผลัดนี้ให้กับเราทุกคนขอให้เรารับไม้ผลัดนี้แล้ววิ่งแข่งต่อไปในลู่แห่งความเชื่อที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับเราขอให้เรารักษาความเชื่อของเราไว้ในทุกสถานการณ์พัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าและประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ส่งต่อไม้ผลัดนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปผ่านทางของประทานที่เรามีโอกาสที่พระเจ้าประทานให้พี่น้องที่รักครับอาจารย์โฟเรียนได้วิ่งไปถึงเส้นชัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วและในวันหนึ่งเราจะตามท่านไปพบท่านที่เส้นชัยนั้นเช่นเดียวกันและเราเองจะช่วยผู้คนอีกมากมายให้ไปถึงเส้นชัยนี้ด้วยเพราะเรารู้ว่าที่เส้นชัยนั้น
มีรางวัลสำหรับเราทุกคนขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าที่รักในเวลานี้ครับลงทั้งหลายขอขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของศาสนาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฟลอเรียนเฟิร์กที่พระองค์เจ้าทรงโปรดประทานให้อยู่กับครอบครัวคริสตจักรคณะมิชชั่นมาบุกเกอร์วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมกกิวารีมหาวิทยาลัยพายัพชุมชนและสังคมและในเวลานี้พระองค์ได้รับท่านกลับไปอยู่ในบ้านถาวรพระองค์ได้ให้ท่านก้าวไปถึงเส้นชัยของพระองค์และรับรางวัลจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอขอบพระคุณพระองค์และชื่นชมยินดีร่วมกับอาจารย์โฟเรียนและในเวลาเดียวกันข้าพระองค์ทั้งหลายขอมีส่วนร่วมในความอาลัยรักในความเสียใจของครอบครัวของท่านจึงขออธิษฐานเผื่อเป็นพิเศษสำหรับคุณแคทรีนสำหรับน้องยูดิธหรือว่าน้องมีนาสำหรับคุณพ่อคุณแม่น้องสาวญาติญาติของอาจารย์โฟเรียนที่อยู่ที่เยอรมนีอธิษฐานเผื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในประเทศไทยและในที่อื่นๆในความเป็นมนุษย์ข้าพงทั้งหลายเจ็บปวดไม่เข้าใจข้าพระองค์ทั้งหลายจึงเข้ามาต่อพระพักตร์พระองค์ร่วมกันขอพระองค์ประทานสันติสุขที่เกินความเข้าใจที่จะคุ้มครองความคิดและจิตใจของสมาชิกทุกคนในครอบครัวและในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าทรงนำทุกท่านในการปรับตัวทรงนำทุกท่านในเวลาข้างหน้าอาจจะมีเวลาที่รู้สึกเหงารู้สึกคิดถึงแต่ขอพระองค์เจ้าทรงนำให้สันติสุขของพระองค์จะปกป้องความคิดจิตใจของทุกคนแล้วให้ทุกคนมีความหวังในพระองค์และรับกำลังจากพระองค์ในการเดินหน้าต่อไปเพื่อที่ทุกคนในครอบครัวและข้าพระองค์ทั้งหลายจะดำเนินชีวิตต่อไปโดยการต่อสู้อย่างเต็มกำลังโดยการวิ่งแข่งไปจนถึงเส้นชัยและรักษาความเชื่อในพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายมั่นใจว่าในที่สุดข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้พบกับอาจารย์โฟเรียนอีกครั้งหนึ่งที่เส้นชัยของพระเจ้าและเราจะเฉลิมฉลองความยินดีร่วมกันตลอดไปชั่วนิรันดร์จึงขอบคุณพระองค์และมอบครอบครัวของอาจารย์โฟเรียนและข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ในการดูแลของพระองค์ร่วมใจกันอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำเทศนาที่ได้ท้าชวนเราว่าเราควรจะมีชีวิตและดำเนินชีวิตต่อไปในโลกนี้อย่างไรโดยมองอาจารย์โฟเรียนเป็นแบบอย่างของเราและการที่เราจะใช้ชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปในโลกนี้อย่างไรทางเลือกนั้นก็อยู่ที่เราในลำดับต่อไปมีอยู่2กลุ่มนะคะที่จะมาถวายบทเพลงสรรเสริญพระเจ้ากลุ่มแรกคือตัวแทนจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมกกิวารีและกลุ่มที่2จะเป็นคณะมิชชั่นและมิตรสหายขอเชิญค่ะสำหรับบทเพลงแรกนะครับที่ตัวแทนของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมกกิวารีจะร้องสรรเสริญพระเจ้านะครับก็คือเพลงที่ชื่อว่า Hinematov นะครับเป็นเพลงภาษาฮีบรูซึ่งแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าเป็นการดีและน่าชื่นใจที่เหล่าพี่น้องได้มีสบาโตได้มาอยู่ร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับที่เราเลือกบทเพลงนี้เพราะว่าในวิชาภาษาฮีบรูที่อาจารย์โฟเรียนเป็นผู้สอนนั้นอาจารย์จะร้องเพลงนี้ให้นักศึกษาฟังแล้วก็มักจะสอนนักศึกษาที่จะร้องบทเพลงนี้ร่วมกันนะครับก่อนที่ทางวิทยาลัยคริสต์ธรรมของเราจะร้องบทเพลงนี้ผมมีคลิปวิดีโอสั้นๆที่นักศึกษาแอบถ่ายอาจารย์โฟเรียน
ตอนที่ท่านสอนนะครับลง Facebook Story ผมก็นำมาให้ทุกท่านดูก่อนที่เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะครับเพลงต่อไปนี้ของคณะมิชชั่นความหมายมาสรุปอย่างนี้ว่าขอให้ความหวังทั้งสิ้นไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าชีวิต
ที่อยู่ในพระองค์นั้นมีความหวังและมีสันติภาพอันลึกซึ้งDeine Sorgen nieder, leg sie ab in meine Hand. Du brauchst mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht. Lege sie nieder. เวลานี้ขอเชิญที่ประชุมยืนขึ้นเราจะร่วมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในบทเพลงนิ่งเถิดดวงใจพระเจ้าคุ้มครองปลอดภัยเ
บัดนี้ขอเรียนเชิญศาสนาจารย์มานิตมณีวงศ์อธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิตชีวิตของศาสนาจารย์ผู้ช่วยศาสนาจารย์ดร.ฟอเรียนเฟิร์กธรรมิกชนผู้รับใช้พระองค์และเหล่าข้าพุทธทั้งหลายล้วนทั้งหลายในอดีตปัจจุบันและอนาคตล้วนอยู่ภายใต้การกำหนดขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นโปรดเมตตาประทับอยู่เบื้องหน้าข้าพระองค์ทั้งหลายที่เป็นเป้าหมายและฉายแสงสว่างส่องในทางชีวิตโปรดประทับอยู่เบื้องซ้ายเบื้องขวาเพื่อโอบอุ้มเหล่าข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่จะไม่ให้ล้มลงเมื่อคราวที่เผชิญวิกฤตโปรดสถิตอยู่เบื้องหลังเพื่อผลักดันให้ข้าพระองค์ทั้งหลายก้าวเดินต่อไปเพื่อจะมุ่งตามน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ข้างหลายนั้นจะประกาศข่าวดีขององค์พระเจ้าด้วยชีวิตจนถึงที่สุดโปรดประทับอยู่ล้อมรอบชีวิตของข้างหลายที่จะเป็นเกราะปกป้องคุ้มครองข้างหลายให้พ้นจากภัยพยันตรายต่างๆโปรดสถิตภายนอกภายในเพื่อที่ชีวิตของข้าพเจ้าจะได้นำสิ่งดีที่จะออกมาจากองค์พระผู้เจ้าเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสสิ่งดีทั้งความคิดคำพูดการกระทำที่ออกมาจากภายในของข้าพเจ้านั้นเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าและรับว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดผ่านทางชีวิตของข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดส่วนข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระคุณความรักสันติสุขซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อบอุ้มฟูมฟักอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์แคทเธอรีนและน้องยูดิธตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนขอที่ประชุมนั่งลงค่ะI'm not afraid to die.
ในลำดับต่อไปจะเป็นกล่าวการกล่าวคำอาลัยโดยลำดับแรกจะเป็นศาสนาจารย์วูฟกังวินเคลอร์ซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะมาบูเกอร์มิชชั่นลำดับที่สองครูศาสนาด็อกเตอร์ดวงสุดาศรีบัวอ้ายรักษาการคณบดีวิทยาลัยพระคิดธรรมแมกกิวารีลำดับที่สามตัวแทนจากคริสตจักรพระคุณชาวฟ้าและลำดับที่สี่ศาสนาจารย์มาตินโฮฟมันตัวแทนจากศิษย์เก่าวิทยาลัยพระคิดธรรมทาบอร์ขอเรียนเชิญค่ะLiebe Katrin, liebe Judith, liebe Eltern Förg, liebe Familie Schur, liebe Familie Drescher, liebe Katrin, Judith, Tan Krokro Förg, Tan Krokro Schur, le, Purumgan, Tan Lai, die Pathet Thai, le, Pathet Jeremann. In Jeremia 29, 11 heißt es, Nei, Bratam Jeremia, Boti Jesip Gau, Kod Sip Et. Denn ich weiß wohl,Was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, damit ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. พระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกท่านเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าMit dieser Verheißung des lebendigen Gottes überbringe ich euch und Ihnen die herzliche Anteilnahme aller Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitenden der Stiftung Marburger Mission weltweit. Durch die Kamsanjani, die Matak, und Prabhu Bintau, Kapitau, Kofak, Kamsau Tai, Kof, Jugleitschit, Kap, Kropkrua, Ferg, Nina, Chungwelani,Gerade in diesem Augenblick denken ganz viele an euch und beten für euch und etliche sind zugeschaltet. ในช่วงนี้มีคนหลายคนที่อธิษฐานเพื่อท่านแล้วหลายคนที่อยู่ประเทศเยอรมันฟังดูก็อธิษฐานเพื่อท่าน Im Augenblick schauen eure Kollegen aus Japan zu und auch aus Brasilien. มีเพื่อนร่วมงานที่ญี่ปุ่นที่บราซิลที่ดูไลฟ์สตรีมตอนนี้ด้วยUnd sie beten für euch und werden es auch weiter tun. Heute vor einer Woche saßen wir hier ganz unbeschwert zum Gemeinschaftswochenende unserer Mission zusammen. Es war der Auftakt zu unserer Jahreskonferenz, zu der ich von Deutschland kam.เป็นการเริ่มต้นของประชุมของคณะ Marburger Mission ซึ่งข้าพเจ้าเดินทางจากเยอรมันเพื่อมาร่วมตรงนั้น Florian war mitten unter uns Florian ท่าน Florian ก็อยู่ท่ามกลางเรา Wir haben miteinander gesprochen เราคุยด้วยกันหัวเราะด้วยกัน Gemeinschaft erlebt und mit und füreinander gebetet มีความสามัคคีทำด้วยกันแล้วก็อธิษฐานด้วยกันAm Samstagmorgen haben wir kleine Gebetsgruppen gemacht, immer zwei Personen zusammen. Um das, was jeden von diesen beiden Personen auf den Herzen liegt, in die Gegenwart Gottes zu bringen. Ich war mit Florian zusammen. Besonders ein Anliegen bleibt mir in Erinnerung. ข้อที่ท่านข้อหนึ่งของท่านฟลอริอันก็ติดในสมองในข้อคิดของข้าพเจ้า Die Ungewissheit, wie es ab Juli weitergehen wird. Sie hatten als Familie entschlossen, nach Deutschland zurückzukehren. ท่านขออธิษฐานเพื่ออนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอนอะไรจะเกิดขึ้นเนื่องจากวางแผนอาจจะเดินทางกลับไปประเทศเยอรมันปลายปีนี้Was ihn beschäftigt hat, war die Frage, wird die Stelle, auf die er sich beworben hat, als Dozent, am letzten Februartag, so wie es versprochen war, noch zugesagt oder nicht? Er hat sich gefragt, dass er die Stelle, die er sich beworben hat,
ขาจะยืนยันไม่สิ้นเดือนกุมภาไหม Er sagte zu mir Gott weiß es schon แล้วท่านบอกว่าพระเจ้าทรงรู้ทรงทราบ Aber bete mal dafür dass Gott eine Türe auftut แต่ขออธิษฐานเผื่อก็แล้วกันให้พระเจ้าทรงเปิดทางเปิดประตู Keine 48 Stunden später hatte Gott ganz plötzlich Florian zu sich genommen ไม่ถึง48ชั่วโมงหลังจากนั้นพระเจ้าทรงเรียกท่านฟลอเรียนกลับไปอ้อมกอดของพระองค์ Für uns alle unverständlich พวกเราทั้งหลายก็ยืนตรงนี้ไม่เข้าใจการทรงนำของพระองค์ Der Schmerz und die Trauer sitzen tief ความเจ็บใจความโศกเศร้าใจก็อยู่ลึกซึ้งในใจของพวกเราทั้งหลาย Und da kommen natürlich auch Fragen aufแล้วมีคำถามเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย Herr, warum jetzt zu diesem Zeitpunkt? องค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมตอนนี้ทำไมในช่วงเวลานี้ So mitten aus dem Leben ทำกลางชีวิตตอนนี้เลยกระตันหัน Katrin, Judith, Sie brauchen doch Ihren Mann, Ihren Papa ท่านคาทรินท่านยูดิธเขาจำเป็นต้องการมีสามีพ่อUnd wie gern war er mit euch zusammen. แล้วท่านฟลอเรียนก็ชื่นใจเมื่ออยู่กับครอบครัวเมื่ออยู่กับภรรยาและลูกสาว Und wie sehr hat er sich auf diesen anstehenden Familienurlaub gefreut. แล้วเขาคาดหวังว่าจะมีช่วงเวลาไปพักร้อนพร้อมกับครอบครัวต่อไปนี้ Gott hatte andere Pläne und hat Florian zu sich genommen.แต่พระเจ้าทรงมีแผนการที่แตกต่างกัน Wir vermissen ihn พวกเราก็คิดถึง Er war unser Bruder Freund ein begnadeter und leidenschaftlicher Theologe der die Fähigkeit hatte schwierige theologische Zusammenhänge ganz einfach zu erklären เขาเป็นเพื่อนของเราเป็นพี่น้องกันเพื่อนร่วมงานซึ่งมีของประทานจะคิดลึกซึ้งแล้วก็ข้อต่างๆในด้านศาสนศาสตร์ที่ยากมากจะมาอธิบายแล้วก็สรุปได้แบบทุกคนเข้าใจได้ Das kann nicht jeder ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้ตรงนั้น Besonders auffällig war an Florian dass er ein sehr demütiger und treuer Mensch war ท่านฟลอเรียนมีความสามารถแต่ในเวลาเดียวกันเป็นคนที่ทมใจทมตัวEr hat nie mit seinem Wissen angegeben oder sich besonders herausgestellt. Er ist uns allen, auch seinen Studenten, auf Augenhöhe begegnet. Gott hat Florian gebraucht, damit andere den lebendigen Gott besser verstehen und kennenlernen.พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของท่านฟลอเรียนเป็นอุปกรณ์ในพระหัตถ์ของพระองค์เพื่อหลายๆคนสามารถเข้าใจน้อมพระทัยของพระองค์ได้มากยิ่งขึ้น Gott hat ihn gesegnet und für viele Menschen in Thailand, in Deutschland und darüber hinaus zum Segen gesetzt. พระองค์ทรงอวยพรท่านแล้วให้ท่านเป็นพระพรต่อหลายๆคนทั้งประเทศเยอรมันและประเทศไทยด้วยDafür danken wir Gott von ganzem Herzen. สำหรับสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ขอบพระคุณพระเจ้า Für unseren Bruder und Mitmissionar Florian. สำหรับฟลอเรียนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของในคณะของเรา Auch für sein verschmitztes Lächeln, das man auch auf den Bildern sieht, für seinen Humor, einfach für ihn selbst, er wird uns fehlen. เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับท่านบุคลิกของท่านการยิ้มของท่านพวกเราจะคิดถึง Liebe Katrin, liebe Judith, liebe Angehörige, wir als Kolleginnen und Kollegen der MM weltweit werden weiter für euch im Gebet vor Gott einstehen. ท่านคาทรินท่านยูดิธท่านญาติพี่น้องทั้งหลายพวกเราในคณะมิชชั่นมาร์บูเกอร์ทั่วโลกพวกเราจะอธิษฐานเพื่อท่านต่อไป Und wo wir euch helfen und unterstützen können, werden wir das von Herzen gerne tun.แล้วตรงที่พวกเราสามารถจะช่วยเหลืออะไรได้ขอบอกพวกเรายินดีจะช่วย Und wir beten, dass Gott euch tröstet und Kraft schenkt. แล้วพวกเราก็อธิษฐานขอร้องต่อ
องค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์จะให้กำลังใจต่อไป dass sich Gottes Friede in eurem Leben ausbreitet und es wahr wird was der Prophet Jeremia sagt ที่สันติภาพสันติสุขของพระองค์จะดำรงในชีวิตของท่านแล้วสิ่งที่เราเพิ่งอ่านในเยเรมีบทที่29ข้อ11นั้นน่ะมันจะเป็นความจริงในชีวิตของท่าน Seine Gedanken sind Gedanken des Friedens und nicht des Leides und wird euch Katrin dir und Judith wird euch eine Zukunft geben und wird eure lebendige Hoffnung sein Gott segne euch แผนงานของพระองค์เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าดังนั้นพระเจ้ามีแผนงานที่ดีมีทางต่อไปจะนำต่อไปขอพระองค์ทรงอวยพรท่านก่อนอื่นทางวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิวลีขอร่วมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียศาสนาจารย์ฟอเรียนผู้เป็นที่รักของพวกเราท่านเป็นผู้ที่ส่งคุณค่าทางด้านการสอนพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างผู้นำให้กับคริสตจักรในประเทศไทยบุคลากรและนักศึกษาทุกคนขอร่วมแสดงความเสียใจกับทุกท่านในบ่ายวันนี้ทุกท่านทั้งที่นี่และที่ประเทศเยอรมันทุกๆแห่งบนโลกนี้ที่ต่างระลึกถึงการจากไปของท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอแสดงความเห็นใจต่อครอบครัวของอาจารย์ญาติพี่น้องเพื่อนผู้ร่วมงานกับการจากไปอย่างกระทันหันเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์โฟวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิวลีจำได้ว่าเมื่อปี2012อาจารย์โฟร์ได้กลายมาเป็นครอบครัวของพวกเราท่านรับผิดชอบเป็นอาจารย์สอนทั้งนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโทท่านร่วมรับใช้กับวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิวลีมาอย่างใกล้ชิดกว่า10ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์โฟกับชุมชนแมคกิวลีเป็นที่สังเกตได้ว่าท่านสามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับบุคลากรเจ้าหน้าที่แม่ครัวผู้ที่ให้การอำนวยความสะดวกทุกท่านที่อยู่ในบริเวณแมคกิวลีตลอดจนถึงนักศึกษาสังเกตได้ว่าก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดเราจะพบอาจารย์ฟอเรียนทุกกลางวันที่บ้านพักเบชาโลมท่านไปร่วมรับประทานอาหารกับนักศึกษาคณาจารย์ถ้าหากว่าท่านไม่ติดธุระไม่มีอะไรที่สำคัญท่านก็จะไปรับประทานอาหารร่วมกับพวกเราทุกๆเที่ยงหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดในช่วง2ปีที่ผ่านมาในบางครั้งเราก็รับประทานอาหารด้วยกันที่ข้างบนเนื่องจากบ้านพักได้ปิดลงงดให้บริการในเรื่องของการรับประทานอาหารกลางวันอาจารย์โฟก็จะนั่งอยู่กับพวกเราที่ข้างบนวันศุกร์ที่28กุมภาที่ผ่านมา
พวกเราก็นั่งรับประทานอาหารด้วยกันแล้วอาจารย์โฟท่านก็เดินผ่านไปเราก็เรียกอาจารย์โฟบอกว่าอาจารย์มาทานข้าวด้วยกันอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์มาหลังจากนั้นท่านก็เดินกลับมาพร้อมกับขนม1ถุงออกไปซื้อขนมข้างหน้าแล้วก็มานั่งลงรับประทานกับพวกเรานั่นน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราได้มีโอกาสรับประทานอาหารด้วยกันอาจารย์โฟท่านเป็นคนที่รักที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาในเวลาที่ท่านได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับพวกเราคณาจารย์กับนักศึกษาท่านก็จะพูดคุยด้วยความถ่อมใจแล้วก็สนุกสนานเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดคุยกันอะไรที่อาจารย์ไม่เข้าใจอาจารย์ก็จะถามซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมก็มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์โฟโดยตลอดในเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศเยอรมันเราพูดคุยกันอีกไม่กี่เดือนที่อาจารย์โฟท่านจะมีโอกาสเดินทางกลับเพื่อที่ไปเยี่ยมครอบครัวผู้ที่ท่านรักที่นั่นท่านพูดคุยปรึกษาวางแผนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาซึ่งทางวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมก็ทราบว่าแม้ว่าท่านจะเดินทางกลับไปยังประเทศเยอรมันท่านก็ยังให้คำมั่นสัญญาว่าเมื่อท่านมีโอกาสท่านสามารถที่จะช่วยสอนออนไลน์ได้เมื่อเราพูดถึงความดีที่อาจารย์โฟได้สำแดงให้กับพวกเราเห็นนั้นมีมากมายดิฉันนั่งลงเพื่อที่จะเขียนแล้วก็ระลึกถึงสิ่งที่อาจารย์โฟได้ทำให้กับพวกเรานั้นมีมากกว่าที่ได้เขียนลงบนกระดาษในวันนี้แต่อยากจะขอเล่าให้ท่านทั้งหลายฟัง3สิ่งใหญ่ที่เราได้เห็นว่าอาจารย์โฟนั้นเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีเป็นอย่างมากสิ่งแรกก็คือท่านเป็นผู้ที่เอาใจใส่ในการเรียนการสอนจำได้ว่าเมื่อท่านเดินทางมาที่ประเทศไทยเป็นช่วงแรกๆห้องของดิฉันจะอยู่ตรงกันข้ามกับห้องของอาจารย์โฟอาจารย์ต้องรับผิดชอบสอนนักศึกษาชาวไทยเกือบทั้งหมดซึ่งการสอนนั้นอาจารย์ก็ต้องสอนเป็นภาษาไทยอาจารย์ต้องเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาษาไทยหลายๆครั้งอาจารย์ก็จะมาที่ห้องแล้วก็เคาะที่ประตูห้องด้วยความเกรงใจพร้อมกับสมุดเล่มหนึ่งคือสิ่งทั้งหมดที่อาจารย์วางแผนในการสอนเขียนทุกคำพูดทุกประโยคที่อาจารย์ต้องการจะพูดกับนักศึกษาอาจารย์จะถามว่าข้อความตรงนี้ถูกไหมประโยคแบบนี้ถูกไหมสิ่งนี้ทำให้ดิฉันมีความรู้สึกว่าท่านเป็นผู้ที่มีความทุ่มเทในการสอนเป็นอย่างมากภาษาไทยของท่านแม้ว่าจะอยู่ประเทศไทยได้ไม่นานแต่เรามีความรู้สึกว่าท่านเหมือนกับชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยมาได้ระยะหนึ่งแล้วท่านสามารถปล่อยมุกตลกให้กับพวกเรามีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์โฟเรียนท่านถามว่า What is mother of the teaching room? พวกเราก็คิดกันหนักมากWhat is the mother of the teaching room? แล้วก็ชี้ไปที่หลายๆห้องนะห้องคณบดีก็ไม่ใช่ห้องที่มีพี่ๆที่ช่วยในการเตรียมการเรียนการสอนถ่ายเอกสารก็ไม่ใช่ในที่สุดอาจารย์โฟร์ท่านก็เฉลยว่าแม่ห้องสอนพวกเราไปไม่เป็นอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าอาจารย์โฟท่านเป็นผู้ที่
พยายามที่จะเรียนรู้ภาษาไทยอย่างแตกฉานสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจดจำแล้วไม่มีวันลืมเกี่ยวกับอาจารย์โฟบางครั้งอาจารย์ต้องตรวจข้อสอบซึ่งเป็นลายมือของนักศึกษาแม้แต่อาจารย์คนไทยเองถ้าหาว่านักศึกษาเขียนแบบนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์นำกระดาษคำตอบของนักศึกษามาให้ดิฉันช่วยอ่านดิฉันต้องใช้เวลานานมากในการที่จะแกะตัวหนังสือออกมาสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าอาจารย์ท่านเมื่อท่านพบในสิ่งที่อ่านแล้วไม่เข้าใจท่านไม่ปล่อยวางท่านจะต้องเข้าใจทุกตัวอักษรที่นักศึกษาเขียนแล้วก็ส่งให้กับท่านอันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจมากในความดีของท่านในการเป็นผู้ที่เอาใจใส่ต่อการสอนประการที่สองก็คือท่านเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศที่พยายามพัฒนาศักยภาพในการสอนอยู่ตลอดเวลาภาษาไทยของท่านเมื่อเก่งขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นท่านสามารถที่จะสอบผ่านในระดับที่ทางการรับรองว่ามีคุณสมบัติในการสอนในมหาวิทยาลัยซึ่งเราทราบว่าอาจารย์ใช้ความพยายามใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในการที่จะสอบให้ผ่านในครั้งนั้นทางด้านวิชาการเราทราบว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมภาษาฮิบรูซึ่งโดยปกติถ้าหากว่าเป็นอาจารย์สอนท่านรับผิดชอบในการสอนนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าจะเพียงพอแต่สำหรับท่านอาจารย์โฟเรียนท่านสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการออกมาตลอดเวลาซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นพระพรเป็นอย่างมากสำหรับวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิเวลีเพราะคุณสมบัติดังกล่าวได้ช่วยยกระดับทางด้านการเรียนการสอนในวิทยาลัยของเรานอกจากนั้นท่านยังเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทซึ่งเราทราบว่ามีความรับผิดชอบมากมายมีภาระที่หนักมากแต่อาจารย์โฟท่านไม่เคยบ่นท่านไม่เคยปฏิเสธเมื่อเราร้องขอในตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านไปวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิเวลีได้เห็นว่าสิ่งที่อาจารย์โฟเรียนได้ทำได้รับผิดชอบไม่ได้ลดน้อยถอยลงกลับเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีแม้ว่าท่านกำลังจะเดินทางกลับไปยังประเทศของท่านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านก็ยังมีโอกาสร่วมกับพวกเราในการนำเสนอผลงานทางวิชาการสิ่งที่สามก็คือความสัมพันธ์ในร่วมในการทำกิจกรรมความสัมพันธ์ที่ท่านได้มีให้กับบุคลากรนักศึกษาจากประสบการณ์ของดิฉันในการรับใช้ที่วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิเวลีก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าอาจารย์โฟเรียนเป็นอีกผู้หนึ่งท่ามกลางเพื่อนร่วมงานชาวต่างประเทศที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมได้เป็นอย่างดีที่สุดท่านเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกๆนั่นก็คือนักศึกษา10กว่าคนทุกๆปีที่ท่านจะต้องดูแลไม่ใช่แค่การเรียนการสอนรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่คำแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์โฟได้ร่วมการแสดงดนตรีเป็นหนึ่งในทีมดนตรีพื้นเมืองของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมดิฉันจำได้ว่าอาจารย์โฟเดินมาถามแล้วบอกว่าใครอยากจะเรียนดนตรีพื้นเมืองใครอยากจะหัดเครื่องดนตรีพื้นเมืองบ้างในตอนนั้นก็มีตัวดิฉันมีอาจารย์ดร.สกุลีและมีเพื่อนผู้ร่วมงานอีกหลายท่านเรามีความใฝ่ฝันอยากจะเล่นเครื่องดนตรีไทยให้ได้สักหนึ่งชิ้นแล้วอาจารย์โฟท่านก็เป็นหนึ่งในคนนั้นแต่หลังจากนั้นผ่านไปเพียงแค่หนึ่งปีเราคนไทย
ยังทำไม่สำเร็จแต่อาจารย์โฟท่านทำสำเร็จท่านได้กลายเป็นหนึ่งในนักดนตรีเครื่องดนตรีไทยให้กับวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมท่านเดินทางไปในที่ต่างๆทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาท่านอาจารย์ท่านอยู่ทุกที่อยู่ทุกแห่งด้วยหัวใจที่มีความสนุกสนานและด้วยรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาท่านเดินทางไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาที่ฝึกงานในช่วงสุดสัปดาห์หรือนักศึกษาที่ฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อนหรือบางครั้งก็เดินทางไกลไปร่วมสัมมนาข้อเชื่อซึ่งการเดินทางในบางครั้งนั้นท่านจะต้องจากครอบครัวไปเป็นเวลาหลายวันท่านก็ยินดีที่จะร่วมมือแล้วก็ให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมของวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อพระคัมภีร์ตอนหนึ่งซึ่งดังในหูในหัวของดิฉันอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือข้อพระคัมภีร์2โครินธ์บทที่4ถึงบทที่5เพราะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ท่านอาจารย์โฟเรียนได้เดินมาพร้อมกับพระคัมภีร์แล้วก็ถามว่าอาจารย์คิดอย่างไรเกี่ยวกับความหมายของข้อพระคัมภีร์ตอนนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นน่าจะประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ดังอยู่ในหัวของดิฉันตลอดเวลาจนกระทั่งเมื่อวันที่28กุมภาดิฉันก็ตัดสินใจที่จะแบ่งปันพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้กับสมาชิกในคริสตจักรและสิ่งหนึ่งที่มีการแบ่งปันก็มีการพูดถึงสิ่งที่อาจารย์โฟเรียนท่านได้อธิบายไว้ด้วยเมื่อวันที่1มีนาวันที่28อาจารย์โฟท่านได้ไลน์มานะเสร็จแล้วก็ถามว่าอาจารย์ว่างหรือเปล่าจะเข้าไปคุยปรึกษานะอาจารย์ท่านถามว่าวันอังคารหรือวันศุกร์นะแต่ดิฉันก็บอกว่าเป็นวันอังคารได้นะเป็นวันอังคารได้แต่ในที่สุดเช้าวันศุกร์ที่1มีนาพระเจ้าก็ได้เรียกท่านกลับคืนไปอยู่กับพระองค์ซึ่งในเวลานั้นเชื่อแน่ว่าทุกท่านซึ่งอยู่ที่นี่ก็มีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างจากชุมชนพระคริสต์ธรรมแมคกิวอรีนั่นก็คือพวกเราช็อกแล้วก็ไม่เชื่อกับสิ่งที่เราได้ยินพวกเราต่างก็เช็คโทรศัพท์เช็คเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าสิ่งนี้เป็นความจริงหรือไม่ซึ่งในเวลานั้นในใจลึกๆของพวกเราทุกคนปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงแต่ในที่สุดเมื่อเราออกมาแล้วเราพบกันที่ข้างหน้าห้องเราต้องยอมจำนนก้มศีรษะลงแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าว่านี่เป็นเวลาที่พระเจ้าได้เรียกวิญญาณของผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระองค์กลับไปอยู่กับพระองค์แล้วซึ่งเป็นการยากมากสำหรับวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิวารีที่เราจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในที่นี้เราจะไม่มีเพื่อนที่จะร่วมในการทำภารกิจในโลกนี้เราจะไม่มีเพื่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับพวกเราเราจะไม่มีเพื่อนที่ให้รอยยิ้มให้กำลังใจในการรับใช้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามความเศร้าเสียใจในครั้งนี้เราต่างก็มีความหวังว่าขณะนี้ท่านอาจารย์โฟเรียนแม้ว่าท่านจะจากพวกเราไปแล้ว
ท่านก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วดังข้อพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่อาจารย์โฟเคยนำมาเป็นหัวข้อสนทนาที่บอกว่าเพราะฉะนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอและรู้แล้วว่าขณะที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่สิ่งไม่ใช่ด้วยสิ่งที่มองเห็นและเรามั่นใจและพอใจที่จะจากร่างกายนี้และอาศัยอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรและหนุนกำลังทุกท่านพวกเราคริสตจักรพระคุณชาวฟ้านะครับก็ขอแสดงความเสียใจและความอาลัยอย่างยิ่งกับคุณเคสและคุณเคสแล้วก็น้องมีนาพวกเราก็รักอาจารย์โฟเรียนอย่างยิ่งนะครับในเช้าวันที่หนึ่งช่วงเช้าเราได้รับข่าวสารจากอาจารย์เดวิดได้ส่งข่าวสารและโทรมาบอกพวกเราว่าอาจารย์โฟเรียนได้เสียชีวิตด้วยหัวใจล้มเหลวนะครับทันทีที่เรารับข้อความเราอ่านแล้วเราก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะใช่อาจารย์โฟเรียนคนนี้ไหมนะครับแต่เมื่อเราเลื่อนดูรูปภาพเราก็เห็นอาจารย์โฟเรียนและก็ครอบครัวภรรยาและลูกเรายิ่งตกใจและก็ใจหายนะครับเราคิดว่าเอ๊ะใช่เหรอนะครับแต่ก็มีข้อความก็พูดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็โต้ตอบกันพูดกันเยอะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราเพิ่งเจอกับจันโฟเรียนและครอบครัวในเดือนที่แล้วที่เราเปิดนมัสการที่คริสตจักรพี่น้องบางคนในคริสตจักรบอกว่าเมื่อวันนี้ตอนเย็นยังพูดคุยกับอาจารย์อยู่เลยนะครับจันโฟเรียนเป็นคนที่น่ารักมากนะครับอยู่ที่คริสตจักรจันทอมเป็นคนที่ถ่อมใจเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนนะครับทุกคนที่คริสตจักรที่ได้ร่วมสมาธิธรรมพูดคุยกับอาจารย์เราสัมผัสอยู่เสมอนะครับอาจารย์ไม่รุนแรงไม่พูดตะคอกดุด่าใครครับอาจารย์มีความสุภาพอ่อนโยนมากๆใครที่อยู่ใกล้ก็จะรู้สึกอบอุ่นนะครับอาจารย์เป็นคนที่มีความรู้พระคัมภีร์มากๆเทศนาตามแนวทางพระคัมภีร์แบบอธิบายครับอาจารย์พูดถึงเปาโลที่ประกาศที่เอเฟซัสอาจารย์ได้พูดถึงเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้นและเจ้าแม่อาร์เทมิสที่นั่นซึ่งทำให้พวกเราก็เข้าใจพระคัมภีร์ได้เป็นอย่างดีนะครับอาจารย์ได้เขียนข้อความบางข้อความไปหนุนใจและแนะนำมิชชันนารีรุ่นใหม่ๆที่มาในประเทศไทยที่อยู่ในคริสตจักรให้เขามีความเข้าใจและรับใช้พระเจ้าได้ดีมากๆขึ้นตอนหนึ่งที่พวกเราพาน้องๆเด็กๆนะครับรุ่นเดียวกันกับน้องมีนาไปที่สวนสัตว์ไนท์ซาฟารีแล้วก็มีพี่เลี้ยงที่คอยดูแต่อาจารย์โฟเรียนก็
คอยแอบอยู่ใกล้ๆนะครับคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆไหมจะมีอันตรายไหมจะคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาในการเพ่งดูแลจริงๆแล้วก็ดูดียิ่งกว่าพี่เลี้ยงที่เราไปด้วยกันก็เรารู้สึกประทับใจและเรารักเจนฟอร์เรียนเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเราที่กิจจพระคุณชาวฟ้านะครับและเราก็ถือว่าเป็นครอบครัวของพวกเรานะครับ ก็เราก็เลยบางครั้งพวกเราก็จะถามพระเจ้านะครับทำไมทำไมคนที่ดีๆนะครับเดียมมากๆนะก็พระเจ้าก็รับไปนะครับเราก็อยากให้เราก็อยากให้คนที่ดีๆแบบนี้อยู่กับเรานานๆนะครับแต่ว่าชีวิตของอาจารย์โฟเรียนก็เหมือนกับดอกไม้ที่เบ่งบานสวยงามสวยงามขึ้นเรื่อยๆและจนเบ่งบานจนสวยงามที่สุดเลยนะครับแล้วถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าบอกว่าถึงเวลาแล้วครับงานของเขาก็บริบูรณ์และสมบูรณ์แล้วถึงเวลาที่เขาจะไปอยู่กับพระเจ้าแล้วนะครับพวกเราเองก็อธิษฐานเผื่อและคิดถึงคุณเคทแล้วก็น้องมีนาเราก็อธิษฐานกันเมื่อคืนเราก็คิดถึงว่าเอ๊ะวันนี้ผู้คนยังเยอะแยะหลายคนอาจจะมีบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงแต่ว่าหลังจากนี้ไปอีกผ่านไปอาทิตย์อีกเดือนอีกปีที่ครอบครัวไม่ได้เจอจันโฟเรียนเหมือนอย่างทุกๆวันเขาจะรู้สึกหลายๆอย่างประดังเข้ามาก็ขอพระเจ้าทรงเล้าลมทรงนำคุณเคสแล้วก็น้องมีนาพวกเราคิดจับพระคุณชาวฟ้านะครับก็จะอธิษฐานเผื่อและอยู่เคียงข้างถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราจะช่วยเหลืออธิษฐานก็อย่าเกรงใจและขอระลึกถึงพวกเราครับเราก็มีความหวังใจและความเชื่อว่าวันหนึ่งพวกเราก็จะได้เจอกับอาจารย์ฟอเรียนในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยครับขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนครับLiebe Katrin, liebe Judith, liebe Familien Förg und Schur. Tan Katrin, Tan Judith, Tan Krobko Förg, Krobko Schur. Liebe Trauergemeinde hier in Thailand und auch in Deutschland und überall auf der Welt, wo Sie und ihr jetzt zugeschaltet seid. Rien Tan Tang Lai, Ti Ruom Ngan, Nai Pathet Thai Ni, Pathet Yeraman, Ru Thua Lok.Die Studien- und Lebensgemeinschaft Tabor nimmt mit euch und Ihnen Abschied von unserem Bruder Florian Förg. Chomrom Sit Gau, Pakistan Tabor, nen, Ruom Chai, Nai Kan La Chak, Than, Ajahn Florian. Im Namen unserer Lebensgemeinschaft spreche ich euch und Ihnen unser herzlichstes Anteilnehmen aus.ในนามของชมรมศิษย์เก่านั้นขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง Florian begann sein Studium am Theologischen Seminar Tabor, wie es damals noch hieß, im Jahr 1997. Florian เริ่มต้นการศึกษาในปากีสถานทาบอร์นั้นในปี1997. Seit dieser Zeit gehörte er zu unserer Studien- und Lebensgemeinschaft. ตั้งแต่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของชมรมหรือความสามัคคีธรรมของชมรมปากีสถานทาบอร์นั้น Und du, liebe Katrin, kamst mit eurer Hochzeit vor 10 Jahren auch dazu. แล้วตั้งแต่แต่งงานเมื่อ10ปีที่แล้วท่านคาทรีนมามีส่วนร่วมตรงนั้นเช่นเดียวกัน
Unser weltweites Netzwerk besteht aus Menschen, von denen die meisten hauptamtlich im Dienst für Gott stehen. ในเครือข่ายชมรมนั้นคนที่อยู่มีส่วนร่วมตรงนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาที่รับใช้พระเจ้าทั่วโลก Genau hier fand Florian sein geistliches Zuhause. แล้วในกลุ่มนั้นเป็นที่พึ่งของฟลอเรียนในด้านฝ่ายจิตวิญญาณ Er liebte die Vielfalt in unserer Lebensgemeinschaft. เขาก็รักความหลากหลายในชมรมนั้นGemeinsam mit euch, liebe Katrin und Judith, gemeinsam mit euch teilen sie das Ziel, andere mit dem Evangelium zu erreichen und für den pastoralen Dienst auszubilden. เป้าหมายที่ท่านคาทรินท่านฟลอเรียนมีก็เป็นเป้าหมายเดียวกับชมรมนั้นคือประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลก Dafür hatte Flo eine ganz große Leidenschaftตรงนี้สร้างคนขึ้นมาเป็นใจของอาจารย์ฟลอเรียน Er wollte andere ausrüsten damit sie die Gesellschaft verändern durch die Kraft des Evangeliums เขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแต่ละคนเพื่อคนเหล่านี้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ In seinem Dienst als Pastor in Deutschland schon brachte Florian immer zwei Dinge zusammenเมื่อยังรับใช้เป็นศิษยาภิบาลที่ประเทศเยอรมันอาจารย์ฟลอเรียนสามารถมาผสมสองอย่างได้เลย Bei allem wissenschaftlichen Arbeiten, das ihm so Freude machte und allem Lehren, verlor er die alltägliche Gemeindepraxis nie aus dem Blick. คือสองอย่างนี้ท่านอาจารย์ฟลอเรียนสามารถคิดลึกซึ้งทำงานในด้าน research วิชาการในด้านศาสนศาสตร์ได้ในเวลาเดียวกันก็ยังคิดถึงคนที่พื้นฐานจริงๆเป็นคนที่พื้นฐานที่อาจจะคิดอะไรยากๆไม่ได้แต่ท่านอาจารย์ฟลอเรียนสามารถร่วมตัวทั้งสองได้ Er konnte theologisch forschen und blieb dabei immer bodenständig. Er verlor nie die Bodenhaftung. ท่านก็ศึกษาสูงแล้วก็ทำงานในด้านวิชาการในด้านศาสนศาสตร์ในเวลาเดียวกันเป็นคนแบบง่ายๆเป็นคนพื้นฐานจริงๆ Er war als Mensch und Lehrer nahbar, humorvoll und immer interessiert an seinem Gegenüber. ในฐานะเป็นคณะอาจารย์และเป็นเพื่อนมนุษย์ของนักศึกษาหรือคณะอาจารย์เขาเป็นคนที่ใกล้ชิดได้เราอยู่ใกล้ชิดกับเขาได้เข้าร่วมได้Es gab manches, das uns verband, aber ich möchte ein kleines Detail erwähnen. มีหลายอย่างที่เราอยู่ใกล้ชิดหรือที่ร่วมตัวพวกเราได้แต่ขอสำแดงถึงอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ Und zwar, dass wir große Fans des bayerischen Kabarettisten Gerhard Polt waren und sind. เขาเองอาจารย์แล้วก็อาจารย์ฟลอก็เขาเป็นผู้ที่ชอบแปลเป็นภาษาไทยยังไงเนี่ยอาจารย์ผมกำลังคิดคนไทยนะเป็นแบบไหนอ่ะเป็นนักเล่นมุกนะแบบในภาษาไทยมีเล่นมุกตลกหรืออย่างนี้ในประเทศไทยมีคนหนึ่งใช่ไหมที่ทำรายการอย่างนี้ปีละครั้งชื่ออะไรผมลืมชื่อเลยอ๋ออุดมโนใช่ไหมหรือโนตอุดมนั้นน่ะในแนวมีคนแบบนี้ที่เยอรมันแล้วก็ทั้งสองก็ชอบคนเหล่านี้อาจารย์ฟลอเรียนกับฟลอเรียน lehrte zunächst einzelne Kurse in Deutschland und dann ab 2012 hier am McGillery College of Divinity in Chiang Mai.การร่วมมือกับตรงนี้ก็เริ่มต้นโดยที่ท่านอาจารย์ฟลอเรียนเริ่มสอนที่เยอรมันก่อนแล้วก็ย้ายมาในปี2012ตรงนี้แล้วก็สอนในMcGillivray ตรงนี้ที่เชียงใหม่ Er liebte seine Studierenden und schätzte seine Kolleginnen und Kollegen sehr เขาก็รักนักศึกษาแล้วก็รักเพื่อนร่วมงานคณะอาจารย์มากเหมือนกัน
Und ich denke, wir haben heute alle gemerkt, wie sehr sie ihn alle liebten. และวันนี้พวกเราก็สามารถสัมผัสได้ว่าพี่น้องคนไทยเหมือนกันก็รักท่านอาจารย์ฟลอเรียนขนาดไหน Es lässt uns demütig und sehr traurig zurück, dass Gott Florians Leben so plötzlich zu seinem Ziel geführt hat. เราก็เศร้าใจแล้วมันทำให้พวกเราก็ทมใจต่อหน้าพระพักของพระองค์ที่พระองค์ทรงเรียกผู้รับใช้ของพระองค์อย่างนี้แบบกระทันหันUnd wir können uns nur unter den Willen unseres Herrn beugen. พวกเราเพียงแต่ก้มกราบต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ในช่วงเวลานี้ Liebe Katrin, liebe Judith, wir können ihn, diesen Herrn, nur bitten, dass es ist, der euch tröstet. ท่านคาทรินและท่านยูดิธพวกเรามีทางเดียวจะขอร้องต่อพระผู้เป็นเจ้าจะปลอบประโลมใจท่านในช่วงเวลานี้Wir beten intensiv dafür, dass diese Wahrheit, dass der Tod nicht das letzte Wort für Christen hat, ganz, ganz tief in euer beider Herz fällt. ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดและพวกเราอธิษฐานที่ความจริงเหล่านี้จะอยู่ใกล้ชิดกับท่านและอยู่ในจิตใจของท่านอย่างลึกซึ้ง Florian hat euch beide sehr geliebt.Florian rak than Katrin le Judith yang mak Ihr wart ganz besondere Geschenke für ihn für die er lange gebetet und die er sich lange ersehnt hat ในสายตาของอาจารย์ Florian ท่าน Katrin le Judith เป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้ Und das darf euch auf eurem Weg der Trauer begleiten สิ่งเหล่านี้ก็อยู่สามารถอยู่ลึกๆในใจได้ในช่วงเวลาโศกเศร้าตอนนี้ Die Mitglieder unserer Lebensgemeinschaft umbeten und begleiten euch. Ich habe gerade, als ich neben dir saß, Katrin, erst eine Kurznachricht aus Brasilien empfangen, wo das auch noch mal ganz fest zum Ausdruck gebracht wurde. เพื่อนร่วมงานชมรมศิษย์เก่าของทาโบเครือข่ายนี้ก็พวกเราก็อธิษฐานเผื่อท่านเมื่อกี้นี้เมื่อยังนั่งตรงนี้ได้รับเมสเซจที่มาจากบราซิลยืนยันอย่างนี้กำลังอธิษฐานเพื่ออยู่ Florian Förk hat festgehalten an seinem Herrn und Erlöser Jesus Christus ท่านอาจารย์ Florian ยึดมั่นในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า Und was noch viel wichtiger und entscheidender ist Jesus hat Florian gehalten แล้วที่สำคัญกว่านี้มันไม่ใช่แค่อาจารย์ฟลอเรียนยึดมั่นแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ายึดมั่นชีวิตของอาจารย์ฟลอเรียนนั้นไว้ Und unser Herr Jesus Christus hat Florian zu sich in die himmlische Heimat getragen und ihn dorthin geliebt แล้วตอนนี้องค์พระผู้เป็นเจ้ากำหนดให้ท่านอาจารย์ฟลอเรียนกลับไปอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์Dafür wollen wir Gott von ganzem Herzen Danke sagen. สำหรับสิ่งเหล่านี้พวกเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นของพระองค์อย่างนี้ Wir als Studien- und Lebensgemeinschaft sind sehr dankbar, dass unser Bruder Florian ein Teil unserer Gemeinschaft sein durfte. ชมรม19ทาโบก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านอาจารย์ Florian เป็นส่วนของเครือข่ายนี้Er hat sie gefördert, mitgeprägt und soweit dies aus der Entfernung möglich war, auch mitgestaltet. ท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมและก็เสริมสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่าทาโบนั้น Dafür danken wir Gott und auch euch als Familie ganz herzlich. นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราก็ขอบพระคุณพระเจ้าและก็ขอบพระคุณครอบครัวด้วย Florianhinterlässt eine Lücke in unserer Tabor-Familie. พวกเรารู้สึกว่าเราจะคิดถึง Florian ต่อไป Flo, du fehlst uns. Flo, เราจะคิดถึง Gott hat seinen irdischen Lauf vollendet. องค์พระผู้เป็นเจ้ากำหนดให้
ชีวิตของท่านสิ้นสุดไปแล้ว Aber wir vertrauen darauf, dass Flo jetzt bei seinem Herrn ist. แต่เรามั่นใจตรงนี้ว่าอาจารย์ฟลอเรียนอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในวินาทีนี้ตอนนี้ Dort, wo Gott alle Tränen von unseren Augen abwischen und der Tod nicht mehr sein wird.ตรงที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไป Dort wo es weder Leid noch Geschrei noch Schmerz geben wird denn das erste ist vergangen ความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วSo lesen wir es im letzten Buch der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. นี่คือคำสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวิวรณ์บทที่21ข้อ4 Und daran halten wir uns fest. แล้วท่ามกลางความโศกเศร้าพวกเรายึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้านี้ Gott umhülle dich, liebe Katrin, und dich, liebe Judith, ganz besonders jetztmit seinem tiefen Frieden. ขอพระเจ้าทรงให้กำลังใจและก็เล้าลมใจท่านคาทรินและยูดิธในช่วงเวลานี้เป็นพิเศษ การนมัสการในโอกาสระลึกถึงศาสนาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฟลอเรียน เฟิร์กได้มาถึงช่วงเวลาสุดท้าย C.S. Lewis เคยกล่าวไว้ว่า Pain now is part of the happiness then การที่เราเจ็บปวดจากการสูญเสียผู้ที่เป็นที่รักเป็นเพราะในช่วงเวลาที่คนเหล่านั้นมีชีวิตอยู่เรามีช่วงเวลาที่ดีๆและความสุขร่วมกันขอให้ความเจ็บปวดครั้งนี้เป็นความเจ็บปวดที่ดีเพราะเราจะได้ระลึกถึงคุณงามความดีช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาแห่งความรักที่เรามีร่วมกับอาจารย์โฟในฐานะที่เป็นตัวแทนของคณาจารย์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของวิทยาลัยพระคิธรรมแมกิวารีเราจะเก็บความทรงจำและระลึกถึงอาจารย์โฟเรียนตลอดไปก่อนที่ศาสนาจารย์เดวิดจะขึ้นมากล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในงานวันนี้นะคะอยากจะประกาศสักหนึ่งเรื่องนะคะสองเรื่องนะคะหลังจากวันนี้แล้วนะคะพิธีเคลื่อนย้ายร่างของอาจารย์โฟเรียนไปที่สุสานนะคะเราจะจัดที่สุสานบ้านเด่นสุสานนานาชาตินะคะในวันจันทร์หน้านะคะวันจันทร์ที่7จะเริ่มเวลา14นาฬิกานะคะขอเรียนเชิญทุกท่านที่จะไปร่วมเพื่อที่จะส่งร่างของท่านนะคะและหลังจากที่เสร็จงานวันนี้นะคะเมื่อท่านลงไปที่ด้านล่างเรามีอาหารว่างที่เตรียมรับรองไว้นะคะในเวลานี้ค่ะขอเรียนเชิญศาสนาจารย์เดวิดเนสลาตาที่จะขึ้นมากล่าวขอบคุณค่ะขอเชิญค่ะIm Namen von Katrin, der kleinen Judith,sowie der Familie von Florian sagen wir herzlich Dank für die große Anteilnahme und die ungezählten tröstenden Worte und Nachrichten. ขออภัยด้วยนะไม่แน่ใจให้แปลหรือเปล่าโอเค Soll ich nochmal wiederholen? Ja.Also im Namen von Katrin, der Judith und der Familie von Florian sagen wir herzlich Dank für alle Anteilnahme, alle tröstenden Worte und Nachrichten. Im Namen von Katrin, von Judith, von der ganzen Familie, wir danken für die Zeitung in diesem Zeitpunkt. Für jede Unterstützung bei der Bewältigung der vielen, auch organisatorischen Angelegenheiten. Wir danken für die Unterstützung bei der Bewältigung der vielen, auch organGanz besonders möchten wir dabei erwähnen, das McGilvery College. ขอบคุณ McGilvery College ตรงนี้.
ganz besonders Ajahn Duong Suda, Ajahn Manit, Ajahn Then, Ajahn Nok, Ajahn Sakuni. ขอขอบคุณเป็นพิเศษอาจารย์ทั้งหลายที่เมื่อกี้นี้ก็พูดถึงแล้ว Auch Wolfgang Winkler als Vertreter der Stiftung Marburger Mission, der hier in Thailand war. และขอบคุณอาจารย์ Winkler ที่มาเป็นตัวแทนของ Marburger Mission.Wir danken Ulrich Kohler für die Übersetzung von Deutsch auf Thai und auch Eva Göttmann für die Übersetzung von Thai auf Deutsch. Und wir danken auch allen anderen, die sich mit ungezählten Beiträgen an den Vorbereitungen hier beteiligt haben. Katrin, ist es ganz besonders wichtig, dass am Schluss dieses Tages Dankbarkeit steht. Dankbarkeit vor allem für jeden einzelnen Tag, den Gott ihr mit diesem wunderbaren Menschen geschenkt hat. สิ่งที่สำคัญสำหรับท่านคาทรีนในวันนี้คือในวันนี้ในวินาทีนี้ให้การขอบคุณพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางในความคิดความรู้สึกของเราขอบคุณพระองค์สำหรับวินาทีทุกวินาทีที่พระองค์ให้กับสามีของท่านอาจารย์ฟลอเรียนเฟิร์ก Und nun wünschen wir allen Trauergästen Gottes Schutz und Geleit auf dem Heimweg und Gottes Segen. ขอพระองค์ทรงนำต่อไปขอพระองค์ทรงคุ้มครองในช่วงเวลาที่เดินทางกลับบ้านขอพระองค์ทรงอวยพร